วันนี้เวลา 16:14 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีโอกาสนี้ส่งเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จและได้พระราชทานชุดของเล่นแก่เด็กๆด้วยจากนั้นส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวซึ่งโปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและได้โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และนักศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปร่วมปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมและให้คำปรึกษาด้านต่างๆซึ่งมีประชาชนไปรับบริการจำนวน172คนโรคที่พบมากคือโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบประสาทนอกจากนี้ยังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีไปให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนด้วยในการนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยนำผู้เจ็บป่วยเฝ้าจำนวน4คนซึ่งป่วยด้วยโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็กโรคแพ้ภูมิตัวเองและมะเร็งเต้านมข้างซ้ายโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและโรคภูมิแพ้ตัวเองมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์และโปรดให้ส่งผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั้งได้พระราชทานเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลโอกาสนี้พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายพอสวเข็มอักษรพระนามาภิไธยสวและโล่แก่ผู้แทนกรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพอสวท่านนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีโปรดให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่57เมื่อปี2558ปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆและอาสาสมัครสายสนับสนุนรวม 1,433 คนในปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำนวน8ครั้งมีผู้ป่วยไปรับบริการ209คนและมีการจัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ออกให้บริการมีผู้มารับบริการจำนวน924คนในการนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้สมาชิกพอสวประจำจังหวัดสิงห์บุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกพอสว แต่การที่เรามีองค์กรแบบนี้นี่ก็ดีมากดีทีเดียวคือบ้านพี่เมืองน้องของเราเขาไม่มีอะไรอย่างนี้นี่มีการออกไปช่วยรักษาชาวบ้านแล้วก็ข้าพเจ้าก็ได้มาดูเป็นครั้งคนเยอะปัญหาก็จะเยอะตามนะคะจำไว้ในใจเลยว่าเราเป็นพอสวร่วมกันเพราะฉะนั้นรักกันเข้าไว้อย่าแตกแยกถ้าแตกแยกเมื่อไหร่พอสวก็คงอยู่ไม่ได้